สวัสดีแฟนบอลแมนเชตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝังกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับก็มากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นการคาดการเกี่ยวกับต,ตัวจริง ในเกมคืนนี้นะครับที่เราจะพบกับฟูลแลมนะครับก็เข้าเช้ามืดวันถัดไปนะฮะเข้าเช้ามืดวันพฤหัสบดีนั่นแหละนะครับก็เวลาตีสามสิบห้านะนะครับเตะดึกอีกแล้วนะครับช่วงนี้เตะดึกบ่อยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะโอเคมากันที่เรื่องแรกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันไปคาดการเกี่ยวกับสเวตตัวจริงคืนนี้นะครับซึ่ง ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับจากทิบูนานะฮะแล้วก็ผมได้ไปเปิดดูกับอีกหลายสื่อที่เป็นสื่อชั้นนำนะครับที่มีการคาดการณ์กันออกมาเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็มองว่าเกมวันนี้น่าจะเป็นคาวานี่จริงๆแล้วนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยน่าจะใส่มาติดเข้ามาหรืออาจจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกนะครับอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยสูงเหมือนกันเพราะว่าสื่อส่วนใหญ่บอกว่าดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะ เซลิสดีโน่เนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงในเกมน,นี้3าคนเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงในเกมน,นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตามภาพอาจจะมีบางตำแหน่งที่ผมมองต่างหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนครับการคาดการ์มันไม่ได้เป๊ะอยู่แล้วทุกคนสามารถคาดการ์กันออกมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามทีมบุนาบอกว่าน่าจะเป็นคาวานี่กรีนบูธแรดฟอร์ดบ็อกบาบรูโนมาติดนะครับวันวิซาก้าไบยี่กลับมานะครับมาควายเซลิส ดเบิกานะครับนี่คือออปชันแรกนะครับก็คือระบบ4-2-3-1นะครับหรือว่าจะมองบนี้ก็4 3 3แหละนะฮะแล้วก็แผนที่2นะครับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับจะใส่ดอนนีฟันเดเบกเข้ามาไหมนะครับแล้วก็มิดฟิลโตวรุกเนี่ยหรือว่าจะเป็นฮวนมาตาแทนที่บรูโน่ที่มีอาการเหนื่อยล้าถึงแม้ว่าโซชาบอกว่าบรูโน่ฟิตเต็มถังก็ตามแต่ว่า ถ้าเกมกลางสัปดาห์นะครับก็อาจจะพักกันก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกเดนนิสเจมเข้ามาคาวานี่กรีนบูธมาติดเข้ามาแบ็กขวาอาจจะใส่เบนนอนวิลเลียมเข้ามานะครับบิลิกบายีดิโน่นะครับ,ปบ, ino, รบเป็นผู้สับป,ประตูตัวจริงแม็กควายเตอร์ลิสทำนองนั้นนะครับก็ <c oughs> อย่างที่ผมบอกอะ่ะสามคนหลกัหลกๆที่สื่อส่วนใหญ่การันตีมาว่าน่าจะได้รับโอกาสตัวจริงเนี่ยนะฮะก็คือดอนน่ฟันนเบก เลสแล้วก็ดีโนนะครับส่วนคาว่านี่เนี่ยน่าจะใช่แหละนะฮะในเรื่องของตัวจริงนะโอเคนะครับก็อย่าพลาดชมคืนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตรารางคะแนนเนี่ยโอ้โหมันมากนะครับผมไม่ได้เปิดเว็บให้ดูนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตรารางคะแนนเนี่ยโอ้โหขยับกันแหลกเลยอะตอนนี้นะครับขยับกันไปขยับกันมานะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้ด้วยครับสะดุดไม่ได้นะฮะ มันเป็นซีซั่นที่ผมมองภาพรวมเลยว่ามันสนุกอะนะครับทุกทีมสามารถแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝงได้หมดเลยนะครับสะดุดไม่ได้จริงๆครับมันจริงๆนะต้องยอมรับเลยครับแล้วก็โอเคนะครับทีนี้เรื่องราวต่อมากันดีก,กว่านะครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยนะครับ3เหตุผลที่เราต้องระวังเรื่องของฟูลแลมให้ดีๆครับ โอเคฟูลแลมเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่อาจจะมองกันตรงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เล็กกว่าแมนอยู่นะครับเรื่องของการกำชชนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโอยนย้มาที่ฝั่งแมนยูอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ฟูลแลมจะมีทีเด็ดใส่เราแล้วก็เราต้องระวังฟูลแลมเนี่ยคืออะไรนะครับช่วงหลังมานี้ครับตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่ฟูลแลมเจอซิตี้แล้วก็พวกเขาแพ้มาเนี่ยตั้งแต่เจอซิตี้แล้วแพ้มานะ แล้วก็มาเจอลิเวอร์พูลขาเสมอมานะครับแล้วก็เจอไบตันเสมอมานะครับคือเสมอมาแบบด้เรื่อยๆเลยครับจนมาถึงเชลซีแล้วก็แพ้1-0นะครับซึ่งการไปเสมอลิเวอร์พูลไปเสมอสเปอร์ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการแบ่งแต้มที่ล้าค่าแล้วครับเป็นหนึ่งแต้มที่ล้าค่าของพวกเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงอะไรนะครับมันแสดงถึงว่าตั้งแต่พวกเขาแพ้ซิตี้มา ในช่วง4 5เกมนัดหลังเนี่ยก่อนที่มาเจอแมนยูเนี่ยเขามีการปรับทีมที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้เชลซีแต่ว่าแพ้เพียงแค่ลูกเดียวอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นมาพวกเขาดูดีขึ้นนะในช่วง4 5ถึงเกมนัดหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้จริงๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราต้องระวังด้วย2องครับในช่วงหลังครับทางฟูลแลมมีการปรับเปลี่ยน แนวรับครับมีการปรับเปลี่ยนแนวรับมาเล่นหลัง3ครับนะทำให้แนวรับของพวกเขาเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็6นัดหลังเนี่ยาจะเป็น6นัดหลังในบ้านนะถ้าผมจะไม่ผิดเรื่องของสถิตินะครับเขาเก็บคลีนชีสได้ถึง3ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นเกมนี้เราไปเยือนเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับการที่จะต้องไปเจอแนวรับ3คนรับแน่นแน่นอน นะครับเซนเตอร์3คนเนี่ยนะฮะซึ่งแมนยูก็แน่นอนอยู่แล้วครับการเจอเวลาแบบเจอคู่แข่งรับลึกเนี่ยมักจะไปไม่เป็นนะครับแล้วก็บุกเข้าทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่หนักเหมือนกันนะนะครับอาจจะคล้ายคลกับเกมที่เราพบกับเบอร์ลี่ก็ได้ที่มันอึดอัดมากนะครับเจาะเข้าทําลําบากนะครับยืนอัดแน่นไปหมดนะฮะนะแล้วก็อีกครั้งพวกเขามีแนวรุกที่มีความรวดเร็วครับ ตัวดิมเส้นตัวดูดของเขาเนี่ยมีความรวดเร็วนะฮะตัวเล็กรวดเร็วนะครับคล่องด้วยเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับการที่เราดันขึ้นึงสูงเนี่ยอาจจะโดนสวนกลับแบบรวดเร็วได้นะครับประเด็นที่3นะครับไม่ต้องระวังฟูลแลมครับระวังตัวของเราเองนี่แหละนะครับคือเกมวันนี้พูดกันตามตรงครับเอาตรงๆนะก็คือเราควรที่จะเก็บ3มแต้มให้ได้นะฮะในการพบกับฟูลแลมนะครับซึ่ง สิ่งที่ต้องระวังก็คือเราอยากกดดันตัวเองครับตอนนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่มันกดดันก็คือเราไปอยู่จา่าฟงใช่ไหมครับสมมตินะเราไปอยู่จา่าฟงเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะหรือว่าอยู่อันดับบนบนของตารางเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของความกดดันแน่นอนครับว่าเฮ้ยแต้มจะดุดมือไหมเราจะได้3มแต้มไหมซึ่งเราต้องเล่นตามเกมครับนั่นคือสิ่งสําคัญเราต้องโฟกัสที่ตัวของเราเองครับอย่าไปกดดันมากนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเก็บสแต้มให้ได้เท่านั้นเองหรือว่า อย่างน้อยต้องมีแต้มนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกันมานะฮะก่อนหน้านั้นนะครับว่าซีซั่นนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สนุกมากสะดุดไม่ได้เลยนะครับสะดุดนิดเดียวทีมที่ตามมาแซงทันทีนะครับแต้มันไม่ได้ห่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญโฟกัสที่ตัวของเราเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับฟูลแลม นะเขาเตรียมตัวมาดีในช่วง4-5เกมนัดหลังนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับโอเคถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์จะมีโอกาสที่แมนยูจะชนะสูงก็จริงแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับเกมนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ติดตามรับชมกันครับตี3นะฮะส่วนเรื่องราต่อมาครับก็เรามาฟังบทวิเคราะห์ของกูรูของฝั่งอฮอลแลนด์กันหน่อยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลฮอลแลนด์อย่างมาเซล ฟันเดอร์คลานนะครับผมเรียกสั้นๆว่าฟันเดอร์คลานแล้วกันหรือว่าคลานแล้วกันนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของเดอร์ดี้ฟันเดอร์เบกนะฮะที่อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับแต่ว่าโอเคในมุมมองของทางโอเล่ก็คืออยากให้อยู่กับทีมต่อแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเรอัลาดริดอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจซึ่งมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับสำหรับคลานเนี่ยให้บทวิเคราะห์ออกมาอย่างไรกันบ้าง คลั้งบอกว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือก่อนที่นักเตะจะย้ายมาเนี่ยนะฮะคือตัวแทนนะครับแล้วก็นักเตะเองก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่จะได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรชั้นนําของโลกสโมสรหนึ่งนะครับแต่ว่ากลาเป็นว่าการที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆของฮอลแลนด์เนี่ยมันไม่ได้มาแล้วจะเป็นการการันตีตัวจริงไง มันก็เลยรู้สึกแบบผิดหวังก่อนมาเนี่ยคาดหวังไว้เยอะแล้วกันนะฮะคิดอย่างนี้ครับว่าก่อนมาคาดหวังไว้เยอะแต่ว่าพอมาเนี่ยดีกรีที่เป็นตัวจริงทีมชาติหรือว่าเป็นตัวทอ็อปทอปของทีมชาติเป็นตัวท็อปทอปของวงการฟุตบอลฮอลแลนด์เนี่ยมันไม่ได้การันตีตัวจริงกับการอยู่กับสโมสรแมนยูนะครับทีนี้นะครับที่ผ่านมามันก็เลยเกิดคําถามมาเรื่องของฝีเท้าเรื่องของการปรับตัวเขาดีพอหรือยัง กับการอยู่กับแมนยูถึงขั้นที่มีตำนานนักเตะฮอน,รนดรหลายๆคนก็ออกมาตั้งคําถามว่าดอนนี่ฟาเร์เบกเนี่ยไปอยู่กับแมนยูทาไมนะครับไปอยู่ที่นั่นทําไมนะฮะแต่สิ่งที่เราได้ยินก็คือนะครับที่ผ่านมานะสิ่งที่เราได้ยินก็คือโอเล่ยังยืนยันนะครับยังยืนยันกับตัวแทนยังยืนยันกับทุกคนว่าดอนนี่ฟาเตร์เบกยังเป็นส่วนสําคัญต่อทีมนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องปรับตัวเขาต้องได้รับโอกาสแบบ ปรับตัวหน่อยเล็กๆน้อยเกันไปนะครับแล้วก็เขาให้คำมั่นสัญญาว่าดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยจะได้รับโอกาสแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมมันก็เลยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอินเตอร์มิลานที่เป็นเป้าหมายเดิมของดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยแล้วก็เดร์อัลมาริดด้วยที่เคยเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาไหมมันมีโอกาสครับมีโอกาสแน่นอนถ้าเกิด มันมีช่องว่างก็คือดอน่ฟาร์เเบ็กเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อยากย้ายทีม2ทีมนี้จะกลับมาให้ความสนใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้นักเตะไม่สนใจที่จะย้ายครับณนปัจจุบันนะคือนักเตะยังมุ่งมั่นกับแมนยูต่อไปแล้วก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในทิ่นโอตาฟอร์ตต่อไปนั่นคือความเชื่อมั่นของนักเตะนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการย้ายทีมนะตอนนี้ ยังคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดใจมันไม่ได้แล้วนะครับเราก็เฮ้ยอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วโอกาสแบบนี้มันมันไม่ค่อยมีอะ่ะผมอยากย้ายแน่นอนครับมีโอกาสย้ายแน่นอนในในเรื่องนั้นครับเดลอมริดกลับมาแน่นอนอินเตอร์พิลานกลับมาแน่นอนนะครับตอนนี้นักเตะเองก็ยังฝึกซ้อมได้ดีนะนะครับแล้วก็เขารู้ครับนะทางคลานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนฟันเดบกเนี่ย เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขามาแล้วเขาต้องเจอกับอะไรเขาต้องเจอกับบล็อกบาร์นะครับที่เป็นมิดฟิลด์ที่เก่งคนหนึ่งนะครับบรูโน่ที่ทําผลงานได้ดีเขารู้ครับว่าเขาต้องเจออะไรแล้วก็เขาสู้นะครับเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะครับโอเคนี่คือมุมมองของทางมาเซลฟันเดรคลานนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้อนาคตของดาน่ฟันเดเบ็กนะครับว่าจะย้ายหรือจะอยู่กันแน่นะครับ ส่วนนักเล่าต่อมาครับเป็นนักเล่าข่าวก้าวสิบเกี่ยวกับคริสเตียนอิริเเซ่นนะครับออามาฝากกันนะครับก็มีบทวิเคราะห์จากเอียนแมคเกอรี่นะครับอ่กูรูทางด้านการตลาดฟุตบอลต่างๆนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลครับว่าคริสเตียนอิริกเซ่นเนี่ยถูกเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งมันเป็นออปชั่นการยืมตัวจนจบซีซั่นเท่านั้นนะครับโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับแต่ว่าดีลนี้ยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ย มีค่าเหนื่อยที่สูงแมนยูก็ไม่อยากจ่ายแบบเยอะให้กับเรื่องของค่าเหนื่อยหรือว่าแบ่งจ่ายคืออินเตอร์มิลานเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ใช้แล้วอะแล้วก็อยากปล่อยนะครับแต่ว่าปล่อยไปแบบยืมตัวเพื่อให้นักเตะหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอหน่อยก็หาคนช่วยผ่อนจ่ายนะฮะทำนองนั้นแต่ว่าแมนยูไม่อยากจ่ายแต่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่าเหนื่อยของเอลิเซนเนี่ยว่ากันมาอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรต่อปีนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ต้องการ ไม่ต้องการจ่ายในจํานวนนั้นเลยนนครับก็คือแบบอยากดึงมาเลยแล้วก็มาใช้ฟรีนะครับทำนองนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดึงสกยภาพของเอริเซ่นออกมาให้อินเตอร์มิลานได้ดูนะคะทำนองนั้นมากกว่านะครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะนะครับจะดึงออกมาได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่าโอเคทางแมนยูอยากได้นะครับตามบทวิเคราะห์เอียนแมคเกอรี่บอกว่า โอเล่ Ole, ค่อนข้างที่จะมีความสนใจสูงเกี่ยวกับการยืมตัวเอเกรีนนะครับไปจนจบซีซั่นซึ่งสิ่งสำคัญก็คือแมนยูต้องการกองกลางที่มาแบ่งเบาภาระพวกบรูโน่นะครับหรือว่าต้องการกองกลางที่เข้ามาสร้างสารรค์เกมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในเส้นทางเรื่องของการลุ้นแชมป์ในช่วงซีซั่นนี้นะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมอีกครึ่งทางที่เหลือนะก็อยากหาตัวเข้ามาเพิ่มเติมกันไป นะครับคือนี่คือบทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับจากเอ็นแมคการีเขาให้ข้อมูลมานะครับในเรื่องของแมนยูให้ความสนใจยืมตัวคริสเตนริกเซ่นนะครับซึ่งผมคิดว่าดิวเนี่ยก็ยากครับยากจริงๆนะฮะเพราะว่าแมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนแล้วนะครับโอเคตอนนั้นกับตอนนี้อาจจะเปลี่ยนใจกันได้แต่ว่าผมคิดว่าแมนยูไม่น่าจะกลับไปให้ความสนใจแล้วนะครับเพราะว่านักเตะมันไม่ได้แบบมีใจตั้งแต่แรกนะครับ แล้วติมันไม่ได้มีใจตั้งแต่แรกตั้งแต่เราให้ความสนใจตั้งแต่เรายื่นไปแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมว่าเป็นเพียงแค่ข่าวเลยเท่านั้นในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะนะครับแต่ว่าโคดูท่านี้บอกว่าแมนยูเอาจริงนะครับก็รอติดตามมาดูนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวก็คือฟาคุนโดเบดีนานะครับเซ็นเตอร์ของสโมสรลองนะฮะก็รายงานตอนนี้โอ้โหรายงานแหลกเลยครับ มีเข่ามาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาจิงเอาจังเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยครับประมาณสิบเอดล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งนักเตะมีใจด้วยนะครับแล้วก็เอ,อจะเป็นการยื่นแบบว่ายื่นค่าตัวไปก่อนยื่นซื้อไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้กับต้นสังกัดยืมตัวไปหกเดือนจนจบซีซั่นแล้วก็มาที่แมนยูนะครับ อารมณ์คล้ายๆกับอามาเดียโลอะนะฮะหรือว่าคล้ายๆแบบไหนดีล่ะก็คือเอาเป็นว่าเข้าใจแบบนี้นะครับเข้าใจแบบที่ผมอธิบายไปนั่นแหละก็คือเซ็นมาก่อนแต่ว่าปล่อยให้ต้นสังกัดเดิมยืมตัวไปนะครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟาโกโดเบดิน่าเนี่ยมีปัญหาที่บริเวณหัวเข่านะครับมีปัญหาบ่อยมากนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันด้วยนะครับเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยที่บริเวณนี้นะครับหรือว่ามีอาการบาดเจ็บ บ่อยครั้งแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะถูกถูกใจในเรื่องของหลายๆทีมก็ตามนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอายุน้อยเพียงแค่21ปีแต่ว่ามีความนิ่งมีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการอ่านเกมที่โดดเด่นด้วยนะฮะก็โอเคครับก็ติดตามมาดูตอนนี้กระแสข่าวแรงมากแล้วทีนี้มันเพิ่มความเป็นไปได้อีกนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมนะฮะของสโมสรลองเนี่ยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเบนิน,น่า เขาบอกว่าทางสโมสรรองอะ่ะมีโอกาสเสียนักเตะได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงมก,กราคมนะฮะซึ่งเหตุผลสำคัญก็คือก็ตลาดมันเปิดอยู่ไงมันก็มีโอกาสเสียนักเตะได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดแบบไม่กักเลยครับว่าไม่ได้หน้ามีโอกาสย้ายทีมนะมันมีโอกาสย้ายสูงมากๆครับถ้าเกิดพูดแบบนี้ ซึ่งผู้จัดการทีมหลายๆคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนักเตะที่มีข่าวย้ายทีมส่วนใหญ่จะบอกประมาณว่าเฮ้ยไม่เป็นความจริงหรอกนะครับบอกปัดทํานองนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผู้จัดการทีมท่านนี้บอกว่าโอ้โ oh, หมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับนักเตะมีโอกาสย,ย้ายออกทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าตลาดเปิดน,นะครับอืแต่ว่าตอนนี้เขาให้คําตอบอะไรมากไม่ได้เนะ,นะครับเขาไม่ได้จี้ว่าเจะเป็นคนนั้นคนนี้แต่อย่างใดแต่ว่ามันมีกระแสมาแบบนี้ว่าเบนเน,น่เนี่ย ให้ความสนใจนะมีความสนใจจากแมนยูนะก็ตามนั้นนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของจารดอนซานโช่กันนะครับก็ไปเอาบทวิเคราะห์มาจากเอ่อราฟาเอลฮนิสตน์นะครับนักข่าวชาวเยอรมันนะครับชื่อดังนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลอย่างน่าสนใจผ่านสกายบอร์ดนะครับเขาก็บอกว่ามีการเน้นย้ำแลยย้วกันนะครับจริงๆข่าวมันก็ออกมาแบบคล้ายๆกันก่อนหน้นัล้ละนะครับ ก็มีการเน้นย้าว่าแมนยูเนี่ยเอาจริงเอาจังแน่นะครับก็คือมกราคมเนี่ยอาจจะไม่ใช่หรอกนะครับอาจจะยากนะฮะแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยเอาจริงเอาจังแน่นะครับแล้วก็น่าจะมีการเจรจากันก่อนที่จะจบซีซั่นเสียอีกนะครับซึ่งดอทมุนเองถามว่าจะมีการลดค่าตัวไหมดูแล้วเนี่ยสัญญาก็ยังเหลืออีก2ปีครึ่งนะครับก็น่าจะยังไม่ใช่เรื่องของการลดค่าตัวนะครับแต่ว่าบางสื่อบอกว่าน่าจะลดแล้วนะครับซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ราคาน่าจะลดนะครับแต่ว่าฮลลีสไตล์บอกว่าไม่น่าจะลดนะฮะน่าจะราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าตัวแทนค่านู่นค่านี่เนี่ยที่แมนยูเคยเจาจาแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยก็จะกลับมาเจาจากันอีกรอบหนึ่งสารต่อให้มันจบนะครับซึ่งซานโชเองก็5้าสิบ้าสิบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเจาจาได้เขาก็พร้อมย้ายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แมนยูต้องต้องใช้กําลังภายในเยอะหน่อยก็คือ ช่วงสัมเมทียบถึงเนี้ยมันมีหลายๆทีมครับมันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวละมันจะมีทั้งบริอัมาริดมีทั้งบาซ่าก็พร้อมที่จะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีเลียปูด้วยใช่ไหมครับเชลซีอีกนะครับที่มองถึงความเป็นไปได้จริงๆหลายหลายทีมนะครับประมาณ10 10กว่าทีมได้ในยุโรปนะฮะแต่ว่าซัมเมอร์ก่อนน่ะมันมีข้อดีก็คือแมนยูมันเป็นทีมเดียวนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูไม่ยอมทุ่มแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของการเงินช่วงของโควิด19แต่ว่าตอนนี้การเงินก็อาจจะจัดจัดแจงเอาไว้ละนะครับในแต่ละสโมสรน,นะครับแล้วก็อาจจะมาทุ่มซื้อซานโชก็ได้นะครับก็ติดตามมาดูนะครับในเรื่องของนักเตะรายนี้ซึ่งฟอร์มการเล่นตอนนี้ถ้าถามว่าคือนักเตะอาจจะเริ่มต้นได้ช้านะในช่วงซีซั่นใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางละเข้าฝากแล้วนะครับทั้งยิงประตูได้ทั้งแอซิสได้ คอดิสตล์บอกว่าช่วงพักเบรกนี้หนาวเนี่ยมันช่วยให้จจดอนซานโชกลับมามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของซูโบซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ